ได้เวลาเอาดีเข้าตัววันนี้คุณได้รูปดอกไม้พร้อมข้อความสวัสดีตอนเช้าหรือยังครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตของพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับขอมาชวนคุยเรื่องราวที่เราจะต้องเจอกันในทุกๆวันนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มี LINE นะฮะแล้วก็เล่นแอปพลิเคชัน LINE นะครับผมเชื่อว่าไม่เจอไม่ได้นะฮะเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะได้รับข้อความนะครับที่เป็นรูปดอกไม้นะฮะดอกเดียวบ้างเป็นทุ่งดอกไม้บ้างนะครับพร้อมกับข้อความนะฮะสวัสดีตามวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะฮะใครที่ได้ข้อความแบบนี้นะครับแล้วก็กำลังสงสัยนะฮะว่าเอเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะทำไมคนที่ส่งเนี่ยเขาถึงชอบส่งข้อความแบบนี้นะครับวันนี้เรามีคำตอบให้ครับเรื่องของเรื่องนะฮะคือผมไปอ่านเจอนะครับบทความพิเศษนะครับในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์นะครับซึ่งเขียนโดยคุณจักริตสิริรินนะครับเขาได้ทำการวิจัยนะฮะแล้วก็ค้นคว้ามานะครับว่าไอ้ข้อความที่อยู่บนไลน์แบบนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะซึ่งเบื้องต้นเลยนะฮะคือผมเชื่อว่าเราทุกคนนะฮะสามารถที่จะเดาได้นะครับว่าคนที่ส่งข้อความแบบนี้มาหาเรานะครับส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกญาติๆนะฮะหรือว่าอย่างของผมเองเนี่ยก็จะมีอาจารย์นะฮะในสมัยที่เรียนมัธยมนะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราสามารถกลับมาพบกันใน LINE ได้นะฮะก็จะมี LINE กรุ๊ปนะฮะที่อาจารย์นะฮะก็จะเป็นคนรวบรวมเพื่อนๆนะฮะหรือว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมาอยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับแล้วก็จะมีการส่งข้อความแบบนี้นะครับมาให้ทุกๆวันนะฮะคือเขามีงานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับทำโดยคุณสุรีรัตน์ปานพรมนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขาได้มีการทำวิจัยออกมานะครับว่ากิจกรรมนะฮะที่ผู้สูงอายุเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยก็คือเรื่องของการส่งดอกไม้แล้วก็คำทักทายประจำวันนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.66 เลยนะฮะรองลงมาก็คือเนื้อหานะครับที่แสดงความคิดถึงแสดงความรักแล้วก็แสดงความห่วงใยผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยมักจะส่งข้อความพวกนี้นะครับตั้งแต่เช้าตรู่นะฮะโดยจะส่งไลน์ดังกล่าวทันทีนะครับที่ตื่นนอนในช่วงเวลา 4:00 นะครับถึง 6:30 โดยประมาณนะฮะซึ่งสาเหตุนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกหลานนะฮะยุ่งกับการเรียนหนังสือนะครับหรือว่าการทำมาหากินนะครับรวมถึงการที่เจอปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันนะฮะทำให้หลายครั้งเนี่ยก็มีการลืมนะฮะที่จะคุยที่จะสื่อสารกับผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับทีนี้พอมีเทคโนโลยีที่ใช้สะดวกอย่าง LINE เนี่ยนะครับสวนะฮะทั้งหลายจึงสนุกสนานมากนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะฮะที่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นสื่อสารก่อนนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนๆใน LINE นะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะฮะที่เขาบอกว่ามีการทำวิจัยมานะฮะว่าทำไมผู้สูงอายุเนี่ยทุกเช้าเลยนะครับถึงจะต้องส่งข้อความมาหาเรานะครับแต่ว่าทีนี้นะฮะหลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้สึกรำคาญนะฮะบางคนก็เพิกเฉยไปเลยนะฮะกับข้อความเหล่านี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าการส่งข้อความเหล่านี้มันมีข้อดีอยู่นะฮะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการทำกิจกรรมแบบนี้นะครับมันมีผลนะฮะต่อสมองของผู้สูงอายุโดยที่เขาบอกว่ากิจกรรมออนไลน์ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเกมนะครับเรื่องของโปรแกรมแชทเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ไปช่วยกระตุ้นนะฮะให้สมองของผู้สูงอายุเนี่ยทำงานนะครับโดยมันจะไปช่วยลดโอกาสเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดอัลไซเมอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะคืออัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคที่จะเกิดขึ้นไปตามวัยนะฮะในสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยอายุ19ปีเนี่ยนะครับเราก็จะมีความทรงจำแม่นยำแบบเขาบอกว่าประมาณ 95% เลยนะฮะคืออะไรก็จำได้หมดแต่ว่าพอที่เราแก่ตัวลงนะครับอายุ75ปีเนี่ยความสามารถสมองเนี่ยมันจะเหลือจำได้แค่ประมาณแค่ 45% เท่านั้นเอง
ทีนี้เขาบอกว่าการที่จะชะลอหรือว่าบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูโรคอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับก็คือว่าหาเกมให้ผู้สูงอายุเล่นนะฮะโดยเฉพาะพวกเกมผจญภัยนะที่ต้องแบบเดินไปตามแผนที่กินนะครับแล้วก็พยายามหาทางกลับบ้านหรือว่าหาจุดสตาร์ทให้ได้นะครับหรือว่าพวกเกมพูดคุยกับสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นแบบเหมือน AI นะฮะคล้ายๆพวกเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไว้พูดคุยยามเหงาเนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเกมไอ้พวกเลี้ยงปลาตู้ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดโอกาสนะฮะในการที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้โดยที่ยังช่วยลดภาระในการเปลี่ยนน้ำล้างตู้ปลาให้อาหารปลาจริงๆได้อีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นแชทแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์นะฮะได้ใช้สมองนะฮะอย่างน้อยก็คือในการโต้ตอบบทสนทนาต่างๆนั่นเองแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับไม่ลืมเรื่องต่างๆนะฮะอย่างการเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับการส่งข้อความเหล่านี้นะฮะเวลาที่เราได้รับข้อความเหล่านี้นะครับมันยังช่วยให้เราเนี่ยไม่ลืมกันอีกด้วยนะฮะเพราะว่าทุกครั้งนะฮะที่เราได้ข้อความแบบนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะแน่ใจนะฮะว่าผู้สูงอายุในบ้านของเรานะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่เราเคารพเนี่ยนะครับยังสบายดีนะฮะยังปกติสุขดีอยู่นะครับยังมีแรงยังมีจิตใจนะฮะสุขภาพจิตที่ดีในการที่จะหยิบโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาหาเราเพราะถ้าวันหนึ่งนะฮะอยู่ๆเราไม่ได้รับข้อความสวัสดีตอนเช้าแบบนั้นนะครับใครบางคนนะฮะอาจจะกำลังลืมเราไปตลอดกาลก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งต่อไปที่คุณได้รับข้อความแบบนี้นะฮะอย่างน้อยอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักนะฮะหรือว่าคำทักทายเบาๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกสมองนะฮะแล้วก็ฝึกหัวใจของเรานะครับให้ไม่ลืมกันครับและปิดท้ายด้วยโคตรดีโคตรโดนะฮะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของความสุขนะครับแล้วก็อัลไซเมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จบง่ายๆด้วยโคตรดีโคตรโดว่าDon't forget to be happy. อย่าลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ